ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะจัดงานประมูลขายบ้านมือ2ทอสประจำปีครั้งที่1ทับ2567พร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยมีนายศักดิ์สิทธิ์จิตตนูนรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธานในพิธีบรรยากาศก็คึกคักเลยนะคะมีประชาชนไปร่วมประมูลยกป้ายเสนอราคากันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยทางทอส.คัดบ้านมือ2คุณภาพดีทำเลเด่นจากทั่วประเทศมากกว่า 5,000 รายการมีทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องชุดคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์แล้วก็ที่ดินเปล่ามาเปิดให้ประมูลกันในราคาพิเศษลดสูงสุดถึง 45% จากราคาประเมินค่ะกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยรวมทั้งหมด 1,219 รายการเป็นทรัพย์เด่นราคาดีนะคะมีที่ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมหลักทั้งนั้นเลยแล้วก็มีแหล่งอำนวยความสะดวกสบายมากมายใกล้สวนสาธารณะใกล้โรงพยาบาลใกล้ห้างสรรพสินค้าส่วนในภูมิภาคค่ะมีการนำออกประมูลมากกว่า 5,000 รายการทั้งที่ดินเปล่าประเภทบ้านเดี่ยว1ชั้นราคาเริ่มต้นต่ำสุดเพียงแค่ 55,000 บาทผู้ร่วมประมูลก็สนใจกันเยอะนะคะแล้วก็ภายในงานเขาก็มีโปรโมชั่นด้วยสำหรับผู้ซื้อและทำนิติกรรมภายในวันที่19มิถุนายนก็คือ ในช่วง3เดือนนับจากนี้นะคะต้องขออภัยคุณผู้ชมนะคะเมื่อสักครู่ผู้ชนะประมูลเนี่ยจะต้องมีการวางเงินประกันแล้วก็ทำสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแต่วันที่22เมษายนถึง7พฤษภาคม2567ค่ะ